แบมแบมเอาจริงแล้วครับทุกคนถึงเวลาที่น้องจะล้างทีมแม่และก็เปลี่ยนแฟนคลับของน้องทุกๆคนให้มากลายเป็นทีมแฟนทั้งหมดโดยเรื่องนี้เองก็มาจากภาพโปรโมททีเซอร์แรกสำหรับอัลบั้มชุดใหม่ที่กำลังจะปล่อยมากับ BB4 หรือมินิอัลบั้มชุดที่3ของน้องนั่นเองครับโดยภาพนี้ได้ถูกปล่อยออกมาเมื่อเวลา4ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยเราเมื่อคืนที่ผ่านมากับชื่ออัลบั้มว่า Bamesisไม่รู้ว่าอ่านอย่างนี้หรือเปล่านะครับใครทราบว่าอ่านยังไงหรือว่าเป็นการผสมคำจากคำว่าอะไรบ้างก็มาแชร์ให้ทุกคนได้ทราบกันด้วยนะครับโดยจากภาพนี้เองน้องยังคงคอนเซปต์โทนดำแดงเป็นหลักเหมือนเดิมเลยฮะและก็น่าจะเป็นการต่อยอดจากคลิปที่พวกเราเคยได้รับชมกันในงานคอนเสิร์ต Area 52ที่ประเทศไทยกับ Last Palette ที่เป็นคอนเซปต์ของการพาทุกๆคนเข้าสู่ลัทธิของน้องก็ภาพนี้ครับต้องบอกว่าดาเมจของน้องแบมก็คือแรงมากจริงๆครับคุณนาสายตาที่น้องจับจ้องมาและก็ด้วยชุดคอนเซปต์ที่เผยให้เห็นถึงหุ่นมาเวลของน้องแบมมันเท่แล้วก็ดีมากจริงๆลุคน้องแบมก็คือดูโตขึ้นดูเกรี้ยวกราดมากขึ้นแล้วก็มาพร้อมกับบรรยากาศที่มีบัลลังก์ชวนให้พวกเรานาค้นหาสำหรับวันคัมแบ็กอัลบั้มชุดใหม่นี้นะครับก็อย่างที่น้องได้เคยประกาศออกมาผ่านงานต่างๆเลยว่าน้องเตรียมจะคัมแบ็กก็คือในวันที่8เดือน8หรือว่าวันที่8สิงหาคมนั่นเองแต่ลูกเล่นของฟอนต์ตัวหนังสือที่โปรโมทออกมานี้ก็มีการล้อเลข8ด้วยนะครับโดยใช้เป็นตัวอักษรตัว B ที่มีความคล้ายคลึงกันกับเลข8นี่แหละจากทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าทีมงานฝ่ายอาร์ตของน้องแบมทุกอัลบั้มเขาใส่ใจดีเทลและก็รายละเอียดเนี่ยคือดีมากๆจริงๆทำให้การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานภาพคลิปวิดีโอและก็ฟอนต์ต่างๆทำให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและก็อย่างที่แอดได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะฮะว่าน้องแบมเขาพร้อมแล้วที่จะพาทุกคนเนี่ยเปลี่ยนจากทีมแม่มาเป็นทีมแฟนเพราะว่างานล่าสุดที่มาเลเซียน้องก็เลยได้เผยออกมานะครับว่าหลายๆคนยังมองว่าน้องเป็นเบบี้อยู่ดังนั้นให้เตรียมรอเจอได้เลยใน BB4 ที่กำลังจะมาถึงนี้น้องจะทำให้ทุกๆคนต้องเปลี่ยนความคิดและก็เปลี่ยนใจมาเป็นทีมแฟนให้ได้นับว่าเป็นการคัมแบ็กที่แปลกใหม่แหวกแนวมากจริงๆสำหรับแฟนๆที่ติดตามน้องมาอย่างยาวนานเพราะว่าในทุกๆการคัมแบ็กนะครับเราก็จะได้เห็นพัฒนาการและก็การเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากหนุ่มวัยใสสู่พ่อหนุ่มหัวหน้าลัทธิแบมแบมดังนั้นนะครับพวกเราทุกคนมาเตรียมพร้อมรับความปังนี้กันได้เลยและก็ตื่นเต้นไปกับสิ่งต่างๆหลังจากนี้ที่ทาง Orbis และก็น้องแบมเขาเตรียมที่จะปล่อยให้พวกเราได้ชมกันหลังจากนี้นั่นเองและก็ปักวันให้พร้อมเลยนะครับในวันที่8เดือน8ซึ่งจะเป็นวันคัมแบ็กจริงของอัลบั้มชุดใหม่ของน้องแบมและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตความปังล่าสุดนะครับกับการคัมแบ็กผลงานในรอบ1ปีกว่าๆของน้องแบมที่กลับมาในอัลบั้มชุดใหม่กับ BB4 สุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ